รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คุยข่าวการเมืองกับคุณโจธีระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเรื่องวงการพระสงฆ์เนี่ยผ้าเหลืองเนี่ยที่มีข่าวเช้าออกมาอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นกฎหมายแล้วก็ไปเอาผิดทางอาญานะฮะตอนนี้รัฐสภาโดยทางวุฒิสภาเนี่ยกำลังเร่งศึกษาอยู่เสพเมถุนปวดอุตรินี่โดนหมดนะฮะมีโทษจำคุกด้วยเดี๋ยวมาตามกันด้วยนะครับส่วนปัญหาประเด็นคาซีทหลังจากที่ประกาศรัฐกิจจาจะใช้5กันยายนเบาะนั่งเด็กอะครับโอ้โหแค่นั้นยังไม่ถึงเวลาราคาปรับเพิ่มขึ้นเลยหลายเจ้าฉวยโอกาสจนคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีพาณิชย์สั่งติดเบรกแล้วนะครับห้ามสรรพสินค้าและผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆที่เอาคาซีทมาขายเนี่ยห้ามขึ้นราคาถ้าจำเป็นอยากจะขอปรับมาหาหรือกรมการค้าภายในก่อนมาขอก่อนแล้วขอความร่วมมือครับห้างใหญ่ๆนะแมคโครโลตัสบิ๊กซีเนี่ยช่วยนำเข้าคาซีทราคาประหยัดมาช่วยประชาชนผู้บริโภคหน่อยนะครับคือที่เขาบังคับใช้เนี่ยมันมีโทษปรับด้วยไงฝ่าฝืนนี่ปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนี่ทุกคนจำเป็นต้องนั่งถ้าเกิดโดยสารทางรถยนต์ทีนี้ถ้าเกิดฉวยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยนะฮะดำเนินการตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เลยให้ประชาชนเนี่ยได้รู้เบอร์เอาไว้สำหรับสายด่วนของกระทรวงพาณิชย์ครับ1569นะฮะเจอเบาะแสเรื่องราคาไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยแจ้งได้แต่ปัญหาคือกูรู้ไหมราคาที่มันเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่มันเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะฮะสองคือคนอะไม่รู้ว่าอะไรที่แบบคุณภาพมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีหลายแบบใช่มันมีหลายแบบมากอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆคาซีทถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแพงต่างประเทศนี่นำเข้ามานะครับคือดูสิเขาทำมาอย่างดีเลยเนี่ยนะครับหลักหมื่นอะเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ดาราหลายคนน่ะเขาสงสารนะฮะก็มีการออกมาบริจาคด้วยถูกต้องคุณมอสเนี่ยบอกเลยลูกเขา2คนเนี่ยไม่ใช้คาซีทแล้วใครอยากได้อินบ็อกซ์มาคนแห่ไปขอกันเต็มเลยหรือจะเป็นช่องทางนี้ก็ได้คุณก้อยทางมูลที่กระจกเงาอะกระจกเงาเขาก็รับบริจาคมาแล้วเขาก็ประกาศขายที่ร้านชาริตี้ช็อปสวนครูองุ่นทองหล่อเนี่ยนะครับคาซิดมือ2นี่เอามาขาย300ถึง500บาทนะแต่จำกัดครอบครัวละ1ชิ้นคือป้องกันพวกพ่อค้าคนกลางไปคว้านซื้อไงแล้วมาอัพราคานี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เขาเรียกร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะครับผู้ชมลองติดตามแล้วกันร้อนไปถึงสสพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์บอกไปถึงรัฐมนตรีคมนาคมทบทวนกฎหมายเรื่องนี้เลยนะฮะถ้าไม่ทบทวนเนี่ยเดี๋ยวจะนำขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนแกก็บอกแกเข้าใจเรื่องความปลอดภัยนะแต่คนมันเดือดร้อนจริงราคาสูงนะครับเอามาต่อที่เรื่องราวของวงการพระสงฆ์กันซะหน่อยนะครับเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามถามเรื่องนี้ถูกถามเรื่องนี้เยอะมันมีหลายประเด็นนะครับคือนักข่าวก็ถามว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจะเอายังไงดีแกก็บอกโอ้โหปัญหานี้มันเกิดมานานแล้วอะพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกไม่ชอบเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความตรวจสอบเนี่ยความกล้าในการตรวจสอบมันมีมากขึ้นเชื่อว่าหลังจากนี้จะเจออีกเยอะนะครับจะเจอแล้วจะยังไงแล้วศาสนาจะเสื่อมจากความรู้สึกศรัทธาจะยังไงแกก็บอกมันก็ตอบได้ยากอะจะทำยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันยาวๆเรื่องนี้นักข่าวถามถึงหมอปลาโดยเฉพาะกรณีหลวงปู่แสงเนี่ยที่ไปแล้วก็มีประเด็นตามมาเนี่ยนะครับอาจารย์วิษณุบอกไอ้เรื่องการตรวจสอบพระเนี่ยทำได้นะแต่ต้องให้ยึดหลักความโปร่งใสเช่นถ้าได้เบาะแสได้ข้อมูลนะฮะประชาชนชี้ข้อมูลให้ต้องเป็นความจริงต้องมีความโปร่งใสอย่าไปใส่สีตีไข่ไม่เอาอย่าไปเสริมเติมแต่งนะครับถ้ามีประโยชน์สามารถทำได้มาดูเรื่องข้อกฎหมายนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้วุฒิสภาเนี่ยครับโดยคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยกำลังจัดหาแนวทางจัดการพระนอกรีตอวดอุตรินะฮะจะผลักดันกฎหมายนี้เข้าสภานะครับง่ายๆอย่างพวกอวดอุตริผู้วิเศษนี่มีอึมีฉี่เป็นพระธาตุอะไรแบบเนี้ยครับโทษจำคุก 1-5 ปีพระเสพเมถุนรวมกับสีกาที่กระทำผิดด้วยนะต้องร่วมกันนะถูกลงโทษนะครับจำ 1-10 ปีแล้วเมื่อถูกจับศึกไปแล้วแต่กลับมาเนี่ยแล้วมาโกหกเนี่ยโดนอีกจำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะ
นี่ก็เป็นเขาเรียกความคืบหน้าในแง่มุมกฎหมายครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องผู้ว่ากทม.กันสักหน่อยถ้านับถอยหลังตอนนี้อาทิตย์กับอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเลือกตั้ง22นี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้านะครับโอ้โหตอนนี้ลุยหาเสียงกันหน้าดูยังแพทองธารชินวัตรนี่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่าก็จริงแต่ตะลุยหาเสียงให้กับสก.ครับนี่ลุยไปเลยนะฮะช่วงนี้ลงพื้นที่บ่อยอุ้งอิงอุ้งอิงก็เมื่อวานไปแถวสอเขตคณะยาวไปช่วยผู้สมัครสก.เขาเด็กเดินอ้อนขอคะแนนเสียงผู้คนก็ฮือฮานะบริเวณตลาดสายเนตรรามอินทากม.8นะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยมาขอถ่ายรูปคุณยายบางคนเนี่ยร้องไห้มาเลยบางคนดีใจบอกนโยบาย30บาทในช่วงไทยรักไทยเนี่ยมันช่วยเหลือจริงๆนะครับขึ้นรถ2แถวด้วยเอามีมาฝากภาพนี้ไปดูทะเบียนก็ได้เลยนะครับขึ้นรถ2แถวหาเสียง156038เนี่ยก็ไปเคาะประตูแนะนำตัวผู้สมัครนะครับก็ย้ำแบบนี้เลือกผู้สมัครสก.นี่ให้ใช้บัตรสีชมพูคุณผู้ชมครับสก.สีชมพูนะถ้าเลือกตั้งผู้ว่าใช้สีน้ำตาลส่วนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะผู้สมัครที่เป็นคันดิเดตเป็นเขาเรียกนำโพเบอร์หนึ่งมาตลอดเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยงานจะเข้าหรือเปล่ามีคนไปร้องเรียนให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสตรวจสอบนะครับในฐานะกรรมาธิการปปช.สภาเนี่ยเนื่องจากคุณชัชชาติเคยเป็นวิศวกรที่ปรึกษาสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์เอกชนนะครับที่ประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิเรื่องนี้พลตรีเสรีพิสุทธิ์บอกเดี๋ยวหลังจากเลือกตั้งก่อนแล้วกันถ้าตรวจสอบมีอะไรก่อนเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับเรื่องของคะแนนนิยมไม่ว่าจะเป็นคุณชัชชาติหรือว่าคุณสุชาติชวีที่โดนร้องมาก่อนหน้านี้แต่ตัวคุณชัชชาติยืนยันนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลดิวตี้ฟรีเลยปปช.ชุดใหญ่ก็ตรวจสอบแล้วแล้วไม่เคยเรียกแกไปชี้แจงเพราะแกไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่มีมูลความผิดด้วยปปช.ชี้เรื่องนี้ขณะที่คุณรสนาโตศิตกูลนะครับได้โพสต์ข้อความนี่ซาบซึ้งเพราะว่าอะไรแกบอกโอ้โหพลตรีจำลองศรีเมืองมหาจำลองนี่เขียนจดหมายน้อยบอกให้เลือกคุณรสนาแบบเชียร์นะฮะนี่เนื้อหาในจดหมายของลุงจำลองเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วยกันเลือกเบอร์เจ็ดเพื่อจะเปลี่ยนผลโพให้ได้นะครับและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนโอ้โหนี่ออกตัวเชียร์เลยออกตัวเชียร์แกเป็นอดีตผู้ว่าสองสมัยค่ะนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม